เกือบ40ปีที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เกือบ7ปีนะคะที่ได้มีโอกาสทำงานในตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือได้รับรางวัลรางวัลที่พี่ได้รับเนี่ยก็มีทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของการบริหารงานนะคะบริหารองค์กรซึ่งใช้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความร่วมมือกับบุคลากรในฝ่ายการพยาบาลและในโรงพยาบาลมหาราชแห่งนี้รางวัลบางส่วนก็ได้รับในฐานะที่พี่ได้อุทิศตนหรือจิตอาสาช่วยงานของคณะสถาบันหรือว่ารางวัลศิษย์เก่านักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ตามแต่มีรางวัลหนึ่งนะคะที่พี่ภาคภูมิใจมากที่สุดนะคะเพราะเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลก็คือรางวัลศรีสังวาลที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะประกาศให้เมื่อปี2564รางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดนะคะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลเองและสำหรับพี่เองก็ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของตนเองของครอบครัวนะคะและก็สิ่งที่สำคัญของหน่วยงานหรือองค์กรเป็นรางวัลที่ได้รับในสาขาการบริหารในสถานบริการซึ่งรางวัลนี้เป็นชื่อพระนามนะคะของสมเด็จย่าหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งท่านเป็นผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาลในประเทศไทยและเป็นบุคคลต้นแบบที่ให้พยาบาลทั้งประเทศได้ดำเนินชีวิตดำเนินการประกอบวิชาชีพตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์มีองค์กรวิชาชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือได้เสนอชื่อพี่เข้าร่วมเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากจำนวนอีกเป็นร้อยท่านที่เข้าไปมีอย่างหนึ่งที่พี่คิดว่าคณะกรรมการนะคะได้มองเห็นผ่านตัวของพี่และพิจารณารางวัลที่ได้เพราะหนึ่งพี่ได้เสนอผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมของทุกคนในองค์กรพยาบาลแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางระบบในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาบุคลากรจำนวนเกือบ 2,500 คนวางระบบเรื่องของระบบนิเทศพี่ได้เสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็พัฒนากลไกทางจริยธรรมของวิชาชีพซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นค่อนข้างเป็นนามธรรมแต่องค์กรวิชาชีพหรือทีมงานของพวกเราทุกคนนะคะช่วยกันวางระบบและทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนและสามารถที่จะต่อยอดด้วยงานวิจัยนะคะแนวทางปฏิบัติที่ดีในฐานะที่พี่เป็นผู้นำองค์กรเนี่ยพี่ไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จได้ด้วยคนเดียวดังนั้นจึงต้องใช้ความตั้งใจความมุ่งมั่นและการทำงานร่วมกันเป็นทีมถ้าเราเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเราเองมีความภาคภูมิใจในงานที่เราทำเราจะมีเป้าหมายของการทำงานเมื่อเรามีเป้าหมายมีความหมายให้คุณค่าเราจะทำงานด้วยความตั้งใจและภูมิใจและสิ่งที่สำคัญมันจะทำให้เราเกิดความสุขในการทำงานนั้นๆเราไม่ได้คาดหวังว่างานทุกชิ้นเราจะสำเร็จนะคะเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องได้รับรางวัลทุกอย่างในสิ่งที่เราทำแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยมันจะเป็นความสุขนะคะมันจะเป็นความภูมิใจแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะสะท้อนความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของพวกเราเองอันนี้อาจจะเป็นข้อคิดให้กับพยาบาลทุกคนที่ทำงานอยู่ในวิชาชีพของเราเองขอให้น้องดีใจและภูมิใจที่ได้ทำงานอยู่ในวิชาชีพพยาบาลที่นี่แห่งนี้